สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆเลยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมมาร์คราทิพย์นะครับเจ้าของเว็บไซต์งานออนไลน์ไทย .com นะฮะก่อนอื่นเลยนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าผมเนี่ยก็ได้ไปเจอแพลตฟอร์มฟรีๆหลายแพลตฟอร์มเลยนะครับที่มันทำเงินได้เยอะๆนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็คือหนึ่งในแพลตฟอร์มที่ผมว่านั้นนะฮะนั่นก็คือเบสเชงนั่นเองนะครับเบสเชงคืออะไรนะครับแล้วก็เบสเชงทำเงินได้ยังไงนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในคลิปนี้นะฮะก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่เราจะไปดูกันนะฮะว่าเบสเชงคืออะไรแล้วก็ทำเงินยังไงนะฮะให้ทุกคนนะครับรบกวนนิดนึงกดไลค์นะฮะแล้วก็กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆนั่นเองเบสเชงนะครับเขาก็คือแพลตฟอร์มสำหรับเอาไว้แลกเปลี่ยนสกุลเงินนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเรามีบิตคอยน์อยากจะเปลี่ยนบิตคอยน์ไปเป็น Perfect Money หรือว่าเปลี่ยนไปเป็นเงินเข้า PayPal เงี้ยฮะเราก็สามารถใช้แพลตฟอร์มนี้ได้เช่นกันนะครับซึ่งอันเนี้ยเราไม่ได้มาทำเงินจากการที่เราจะมาซื้อเหรียญหรือว่าขายเหรียญจากในแพลตฟอร์มเบสเชงนี้นะครับแต่ว่าเราจะมาทำเงินจากการทำแอฟเฟลต์โปรแกรมนั่นเองนะครับการทำแอฟเฟลต์โปรแกรมคืออะไรนะครับการทำแอฟเฟลต์โปรแกรมนะครับสำหรับในเบสเชงนี้นะครับก็คือการที่เราหาคนนะครับมาสมัครหรือว่ามาใช้บริการเบสเชงนั่นเองย้ำนะครับว่าหาคนมาสมัครแค่นั้นเองนะครับคนสมัครก็สมัครฟรีนะครับเราโปรโมทเราก็โปรโมทฟรีแล้วเราก็สมัครฟรีเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราจะได้รับเงินนะครับอยู่ที่ตอนนี้นะครับประมาณ 0.5 ดอลลาร์นะครับได้รับสูงสุดนะที่ 0.5 ดอลลาร์ต่อคนที่สมัครเข้ามา1คนนะครับซึ่งเราจะได้รับสูงสุดที่ 0.5 ดอลลาร์นั่นเองหรือคิดเป็นเงินไทยตอนนี้นะครับราวๆ15บาทนะฮะซึ่งถอนขั้นต่ำของเว็บนี้นะครับก็ถูกมากเลยนะครับอยู่ที่1ดอลลาร์แค่นั้นเองนะครับซึ่งวิธีการสมัครก็ง่ายๆเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับอยากจะเริ่มต้นทำเงินจากแพลตฟอร์มนี้แล้วนะครับให้ทุกคนคลิกลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะครับเมื่อคลิกเสร็จแล้วนะครับมันจะเข้าสู่เว็บไซต์หน้านี้นี่เองนะครับเป็นหน้าเว็บไซต์หน้าหลักของทางเบสเชงนั่นเองนะครับก็ให้เรานะครับทำการกดตรง Affiliate โปรแกรมตรงนี้นะฮะเมื่อกดมาแล้วนะครับก็ให้เรานะครับทำการกด Register ตรงนี้ได้เลยนะครับหรือว่านะครับเราจะกดตรง Sign up ตรงนี้ก็ได้นะฮะก็กดได้เลยนะครับเมื่อกดเสร็จแล้วนะครับมันจะเด้งมาสู่หน้านี้นะครับก็ให้เรานะครับทำการเลื่อนลงไปนะฮะแล้วก็จะเห็นแบบฟอร์มสำหรับการสมัครนะครับก็ให้เรานะครับกรอก username นะครับก็คือ ID ของเรานั่นเองนะครับแล้วก็อีเมลนะครับย้ำว่าอีเมลนี้เป็นอีเมลที่ใช้ได้จริงนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวข้องถึงตอนที่เราลืมรหัสผ่านด้วยนะครับแล้วก็เกี่ยวข้องถึงตอนที่เราจะใช้ในการถอนเงินนะฮะถ้าเกิดว่าเป็นอีเมลที่เราใส่มั่วๆมาเนี่ยเราจะไม่สามารถถอนเงินได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอีเมลตรงนี้จะต้องเป็นอีเมลจริงๆของเรานะฮะตรงนี้ก็เป็นพาสเวิร์ดนะครับแล้วก็ยืนยันพาสเวิร์ดนะฮะแล้วก็ต่อไปนะครับเมื่อเราทำการกรอกพาสเวิร์ดเสร็จแล้วก็ให้เราติ๊กนะครับติ๊กให้หมดเลยนะครับติ๊กไปแต่ว่าอันลองสุดท้ายอันนี้นะครับไม่ต้องติ๊กนะครับแล้วก็มาติ๊กอันสุดท้ายช่องนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราเผลอติ๊กไปเนี่ยเราจะไม่สามารถที่จะสมัครสมาชิกกับทางเบสเชงนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราห้ามติ๊กเด็ดขาดนะครับแล้วก็มาทำการกดตรงนี้นะครับสี่เหลี่ยมนี้นะครับแล้วมันจะให้เราทำการยืนยันรูปภาพนะครับก็ติ๊กให้เป็นสีเขียวแบบนี้นะครับแล้วก็ทำการกด Register ตรงนี้ได้เลยนะครับเมื่อกดเสร็จแล้วนะครับก็มันจะเด้งเข้าสู่หน้าล็อกอินนะครับก็ให้เราล็อกอินได้เลยนะฮะเมื่อเราล็อกอินเสร็จแล้วนะครับมันจะเข้ามาสู่เว็บไซต์หน้านี้นะครับหน้านี้เนี่ยเขาเรียกว่าหน้า Affiliate Account นะฮะก่อนอื่นเลยนะครับให้เราเนี่ยมาทำการเซต account withdraw ตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อที่จะใช้ในการถอนเงินนะครับก็ให้เรากดตรง edit ตรงนี้ได้เลยนะฮะเมื่อกดเสร็จแล้วนะครับให้เราเลื่อนลงมาเห็นตรง PayPal ตรงนี้ไหมครับตรง PayPal ตรงนี้นะครับให้เรานะครับทำการกรอกอีเมล PayPal ของเราลงไปนะครับแล้วก็กด save นะครับเมื่อเรากด save แล้วเดี๋ยวมันจะมีอีเมลนะครับส่งมาทางอีเมลของเราที่เราได้ทำการลงทะเบียนไว้เมื่อกี้ที่ผมบอกว่าให้เรากรอกอีเมลจริงเมื่อกี้นะครับก็คือเดี๋ยวมันจะมีอีเมลส่งมาหาเราในอีเมลนั้นเลยนะครับก็ให้เรากลับไปเช็คอีเมลของเรานะครับแล้วมันจะมีอีเมลส่งมาจากเบสเชงนะครับก็ให้เราทำการกดคอนเฟิร์มนะครับเมื่อเรากดคอนเฟิร์มเสร็จแล้วนะครับตัวอีเมลทาง PayPal ของเราที่เราได้กรอกไปเมื่อกี้มันจะมาอยู่ตรงนี้นะครับก็คือเราสามารถที่จะถอนเงินได้นั่นเองนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาถอนให้ทุกท่านดูด้วยนะครับว่าเนี่ย1ดอลลาร์นี้นะครับผมสามารถถอนได้จริงหรือเปล่านะฮะซึ่งก่อนอื่นเลยนะครับ1ดอลลาร์นี้นะครับวิธีการถอนก็ง่ายๆเลยนะครับให้เรานะครับมาตรงนี้ครับผมaffiliate money withdraw ตรงนี้นะครับจะเห็นปุ่มตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครมีรายได้เกิน1ดอลลาร์แล้วนะครับมันจะเห็นปุ่มตรงนี้เป็นสีขาวๆเทาๆแบบนี้นะครับก็ให้เรากดลงไปได้เลยนะฮะโอเคนะครับเมื่อมันแสดงขึ้นมาแบบนี้นะครับเงินของเรานะครับที่เราทําได้เกิน1ดอลลาร์แล้วนะครับทั้งหมดเลยนะมันจะถูกสั่งถอนเข้ามาครับผมเข้าสู่บัญชี PayPal ของเราเลยนะครับ
ซึ่งเมื่อตอนเราถอนนะครับสถานะจะเป็น pending แบบนี้อยู่นะครับซึ่งนั่นแปลว่ากำลังรอการตรวจสอบนั่นเองนะครับก็ให้เรารอไปก่อนนะครับประมาณ 1-5 วันนะครับประมาณนั้นนะครับเงินก็จะเข้าสู่บัญชี PayPal ของเราทันทีเลยนะครับซึ่งหลังจากนี้นะครับประมาณอีกไม่เกิน5วันนะครับเดี๋ยวทุกท่านนะครับจะได้ดูคลิปนะครับที่ผมได้ทำการถอนเงินจากเบสเช็งนี้นั่นเองนะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับมันก็ไม่นานเกินรอนะครับผมได้มีรีวิวจากน้องคนหนึ่งนะครับที่ได้ถอนเงินจากเว็บไซต์เบสเช็งนี้ไปก่อนแล้วนะครับแล้วก็สามารถที่จะทำเงินได้ถึง22ดอลลาร์เลยนะครับนั่นก็คือน้อง My Channel นั่นเองนะฮะก็สามารถที่ไปกดติดตามช่องของน้องเขาได้นะฮะอันนี้นะครับก็จะเป็นรีวิวนะครับที่มีการจ่ายเงินมาจากเบสเช็งนั่นเองนะครับก็นี่เลยเห็นไหมฮะเบสเช็งนะครับจ่ายผ่าน PayPal นะฮะเห็นไหมนะฮะก็นี่นะครับเป็นรีวิวจากน้องเขานะครับก็สามารถที่จะมาติดตามได้นะครับที่ Channel นี้เลยนะฮะซึ่งนั่นแหละฮะเบสเช็งนี้ได้เงินจริงนะครับแล้วก็มีการรีวิวจากคนไทยแล้วนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะสมัครเข้ามานะครับแล้วก็นำลิงก์ไปโปรโมทนะครับลิงก์โปรโมทของเราจะอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้เลยนะครับตรงหน้า Affiliate Account นะครับให้เราคลิกตรงนี้นะแล้วมันจะอยู่ตรงนี้ครับผมอันนี้คือลิงก์สำหรับโปรโมทของเรานะฮะถ้าเกิดว่าเราไปโปรโมทนะครับแล้วมีคนสมัครสมาชิกเข้ามาย้ำว่าสมัครมาแบบฟรีเฉยๆนะครับก็คือสมัครเฉยๆเลยนะครับเราจะได้รับสูงสุดถึง 0.5 ดอลลาร์หรือประมาณ15บาทนั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับอยากจะทำเงินจากเบสเช็งนี้นะครับก็สามารถสมัครได้ที่ลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับซึ่งวิธีทำเงินก็ง่ายมากๆเลยนะครับซึ่งตอนนี้นะครับผมก็ทำไปได้ 1.07 ดอลลาร์แล้วนั่นเองนะครับซึ่งประมาณอีก 1-5 วันเนาะไม่เกินนี้นะครับเราก็มารอดูกันนะครับว่ารายได้จากเบสเช็งนี้มันจะเข้า PayPal ของเราหรือเปล่านะครับซึ่งมีการรีวิวจากน้อง My Channel แล้วนะครับเดี๋ยวมารอดูรีวิวจากผมนะครับว่าอีก 1-5 วันเนี่ยจะเข้าหรือเปล่านะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ลาไปก่อนนะครับหวังว่าคุณจะชอบนะครับและหวังว่าคลิปนี้มันจะเปิดโอกาสให้คุณรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ